สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดจีนนะครับหรือว่าวัดรัตนชัยนั่นเองครับซึ่งเรามาค้นหานะครับเรื่องราวของคุณพยนต์ของอาจารย์ลอยโพเงินครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ทราบประวัตินะทั้งอาจารย์ลอยนะแล้วก็ประวัติของวัดรัตนชัยแห่งนี้มาแล้วซึ่งเบื้องต้นนะฮะคร่าวๆว่าจุดเริ่มต้นของอาจารย์ลอยเนี่ยที่มาเกี่ยวเนื่องกับวัดแห่งนี้นะฮะนั่นก็คือครั้งหนึ่งท่านเคยมาผูกแพอยู่ที่หน้าวัดแห่งนี้ครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จุดที่อาจารย์ลอยท่านเคยมาผูกแพเอาไว้ซึ่งผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็อยู่กับเราตรงนี้นะครับขอเชิญพบกับคุณนานวัดจีนครับสวัสดีครับพี่นานครับนะครับแหมพี่นานนะพี่นานนี่ไม่ธรรมดาคือทราบว่าพี่นานน่ะคือเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างศาลด้วยถูกไหมฮะครับผมฮะศาลของอาจารย์ลอยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ไปค้นเจอพระที่เก็บเอาไว้นะฮะจตุรพิธพรชัยด้วยในพิธีครั้งนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดตรงนั้นกันนะฮะพี่นานถามก่อนตรงนี้คือจุดที่อาจารย์ลอยเคยมาผูกแพไว้ถูกไหมฮะใช่ครับตรงไหนครับพี่ก็ประมาณเนี้ยอ๋อตรงนี้เลยตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนะฮะคือย้อนไปในอดีตคุณผู้ชมตรงนี้คือหน้าวัดหน้าวัดเพราะเมื่อก่อนคนสัญจรทางเรือทางเรือครับผมเหมือนที่ท่านเจ้าอาวาสพูดไว้นะฮะก็คือตรงนี้นึกภาพนะคุณผู้ชมตอนนั้นมีเขื่อนนี้พี่มีไหมตอนนั้นเขื่อนนี้ยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นจะเป็นดินสโลปเป็นดินสโลปลงมาแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวครับเรียงอ๋อเหรอฮะแล้วก็จะมีท่าน้ำครับอยู่ตรงนู้นตรงนู้นน่ะเป็นท่าน้ำไม้เก่าๆครับผมที่คนเขาใช้เอาไว้แบบมาขึ้นฝั่งกันขึ้นครับอาจารย์ลอยก็มาผูกแพตรงนี้แหละแพอยู่ประมาณตรงนี้แล้วท่านล่องมาจากไหนพี่ล่องมาจากทางนู้นจากทางนี้ท่านมาจากวัดพนัญเชิงอ๋อวัดพนัญเชิงนี่แกจะผูกแพอยู่ประมาณ3ปีครับผมจากนั้นมาแกก็จะมาอยู่ที่นี่ครับก็ล่องแพมาใช่แล้วมาผูกที่นี่มาผูกที่นี่อีกประมาณ10กว่าปีอุ้ยอยู่ตรงนี้นานเลยนะนานมากทำไมท่านอยู่ตรงนี้นานมากเป็นเพราะอะไรท่านสนิทกับเจ้าวาดฮะเจ้าวาดหลวงพ่ออยู่ครับผมหลวงปู่อยู่ฮะที่ทุกวันนี้คนเรียกกันเอาเพราะว่าท่านแบบพูดคุยเหมือนเป็นธรรมิกกันแล้วก็มีการโขงหมักรุกกันด้วยใช่เลยอยู่ตรงนี้นานหน่อยนานหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนท่านผูกแพตรงนี้คนเวลาจะมาซื้อข้าวอ่ะก็มาซื้อล่องเรือมาซื้อก็ได้หรือเดินจากวัดเข้ามาซื้อก็ได้ได้ครับผมแล้วเวลาท่านรักษาอาการป่วยฮะท่านเป็นหมอยาด้วยเป็นหมอยาก็รักษากันที่เนี้ยก็ละมาใครเจ็บใครได้ป่วยพวกเด็กพวกอะไรก็ครับจะพามาครับหาตาย้อนไปสมัยก่อนคุณผู้ชมโรงพยาบาลไกลเหลือเกินใช่โอ้โหอนามัยก็ไม่มีคนก็ต้องใช้เนี่ยหมอยาพระเป็นที่พึ่งครับนะสมัยก่อนตรงนี้ก็ยังไม่มีบ้านนี่มีอะไรเลยเนี่ยยังไม่มียังไม่มีฮะครับผมก็คือแบบความเจริญแทบไม่มีคล้ายๆแบบเป็นเพราะวัดเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นวัดที่แบบว่ามันไม่เหมือนปัจจุบันนี้เพราะมันจะเป็นวัดล้างครับคล้ายๆเหมือนวัดล้านแหละข้างหลังนี่ก็จะเป็นครับเหมือนป่าช้าแหละโอ้นะฮะหลังเมนเนี่ยครับผมก็จะเป็นป่ารกเป็นป่ารกครับผมท่านก็มาผูกแพตรงนี้10ปีประมาณ10กว่าปีอ่ะครับผมจนกระทั่งยังไงต่อฮะจนกระทั่งปี26ประมาณ26อ่ะครับตาก็ย้ายขึ้นไปอยู่ที่วัดสุวรรณครับผมคือย้ายขึ้นฝั่งย้ายขึ้นฝั่งปลูกบ้านอยู่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อทำไมฮะทำไมท่านไม่อยู่ต่อเพราะท่านอยู่แพ้มาตั้งชีวิตเลยนะแกอยากจะขึ้นบกมากอ่ะอ๋อครับผมเพราะแกอยู่นานมานานอันนี้ถามว่าอย่างนั้นนะครับผมอายุก็อาจจะมากแล้วด้วยคือไปขึ้นฝั่งก็ไปมาไปไหนมาไหนสะดวกสบายครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปย้ายไปสู่เรื่องของการที่พี่นาเป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างศาลขึ้นมานะผมมาคุยถึงเรื่องนี้ก่อนคือผมทราบมาว่าปกติที่เขาคุยกันเนี่ยคืออาจารย์ลอยเนี่ยคือเสียชีวิตก็คือโรคชราโรคชราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งข้อมูลในกลุ่มคนพื้นที่ในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาว่าอาจารย์ลอยเสียชีวิตเพราะโดนของโดนของเป็นยังไงตรงนี้คือว่าเท่าที่ได้ฟังมาจากลูกศิษย์ครับคือเฮียอ้วนนี่เป็นคือว่าพูดง่ายๆก็เป็นลูกศิษย์ตาที่สนิทสนมในช่วงนั้นครับและได้วิชาของตาลอยมาก็พอประมาณในการสร้างหุ่นพยนต์เนี่ยนะใช่ครับแล้วไงต่อฮะแกก็เล่าให้ฟังว่าครับที่ตาเสียเนี่ยเพราะโดนของแขกอ๋อเหรอฮะคือคนคือคุณผู้ชมข้อมูลตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลที่แบบเชิงลึก
คือคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะคือเวลาอาจารย์ท่านเสียเนี่ยเขาคงไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นโรคของเพราะมันต้องมานั่งอธิบายก็เป็นโรคเป็นโรคชราตายไปแต่ว่าบอกว่าโดนของแขกโดนของทำไมอ่ะที่มาเป็นไงที่มาทำไมไปโดนของแขกได้ไงพี่มันมีอยู่เคสนึงว่ามีคนป่วยมาให้ตารักษาครับผมตาเขาก็รักษาไปตาเขาว่าเล่าให้เฮียอ้วนเนี่ยฟังว่าไอ้คนเนี้ยมันโดนของมาแต่ตาก็ทำให้หายเป็นปกติครับนึกออกแล้วเพราะว่าอาจารย์ลอยเนี่ยท่านมีชื่อเสียงเรื่องการไล่ผีใช่ใช่แล้วก็เคลียร์พวกคุณไสอะไรต่างๆด้วยใช่ใช่อ๋อบอกว่าโดนของแขกมาโดนของแขกมาครับแล้วไงต่อฮะรักษาจนหายรักษาจนหายครับแขกคนเนี้ยที่ก็รู้ข่าวว่าของตัวเองโดนแก้แล้วโดนแก้แล้วก็รวมหัวกัน 4-5 คนเนี่ยที่มีของที่เป็นของแบบนี้ที่แขกเนี่ยแขกด้วยกันครับผมก็ทำของใส่ตาคือ4ลุง1ว่างั้นเถอะ4ลุง1ครับผมประมาณนั้นแล้วไงต่อฮะตาเขาก็เจ็บๆออกๆแอกๆแล้วว่าเจ็บอยู่ประมาณสักปีนึงอ่ะครับฮะคือว่าทำมาตาก็สู้นี่ก็เขาก็เล่าให้ลูกศิษย์เขาฟังว่ากูเนี่ยโดนของมาฮะในทํานองนี้แหละครับผมก็ประคับประคองสู้กันไปสู้กันมาอยู่ปีนึงอยู่ประมาณปีแล้วไงต่อพี่ท่านก็คือว่าสู้ไม่ได้ผู้ไม่งานแต่ก็มาโอ้ยแกก็เสียชีวิตไปครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะในหมู่ลูกศิษย์ลูกหานะที่เขาคุยกันนะคือคุณผู้ชมเรื่องพวกนี้ต้องยอมรับนะสมัยก่อนมีจริงของมีจริงการปล่อยของการอะไรพวกนี้แบบเป็นเรื่องปกติเราได้ยินมานานแล้วนะฮะของพวกนี้ไม่ธรรมดาแล้วผมได้ยินมานะของแข็งนี่แรงนะแรงนะคือลำพังสู้เดียวๆนี่ก็ยากนะตอนแกเสียเนี่ยตัวแกเนี่ยเขียวไปทั้งตัวเลยอันนี้ใครเล่าให้ฟังพี่ก็ลูกศิษย์ตาแล้วก็คนที่อยู่ณตอนที่ท่านที่ตาเสียถูกไหมที่ตาเสียฮะแล้วก็คนชาวบ้านเนี่ยก็พูดกันว่าพี่ตาทำไมตัวเขียวเห็นเลยเนี่ยนะตัวเขียวเลยนะฮะเขียวมันช้ำอะถูกไหมฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มาที่วัดจีนหรือวัดวัฒนชัยแห่งนี้เป็นศาลาศาลาฮะศาลานี้มีชื่อว่าอะไรฮะศาลาอาจารย์ลอยศาลาอาจารย์ลอยเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงตามไปเลยครับเชิญครับพี่เอาละครับคุณผู้ชมครับจากท่าน้ำหลังวัดนะฮะตอนนี้เราเดินมาที่หน้าวัดคือปัจจุบันตรงนี้เป็นหน้าวัดแล้วในอดีตตรงนี้คือหลังวัดนะฮะเราก็เดินมาที่หน้าวัดพอคุณผู้ชมเลี้ยวเข้าประตูมาเนี่ยจะเห็นเลยศาลอาจารย์ลอยอยู่ตรงนี้นะครับผมครับซึ่งพี่นานก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างศาลนี้ขึ้นมาเล่าที่มาหน่อยพี่เป็นเพราะอะไรยังไงก็ที่มาก็คือว่าเราอยากจะทำอะไรให้ตาสักอย่างนึงครับเหมือนขอบคุณท่านว่างั้นเถอะใช่ครับก็คิดอยู่วัน2วันก็มาปรึกษาพวกที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ลอยพวกที่ศรัทธาอาจารย์ลอยใช้หุ่นอาจารย์ลอยประมาณ10กว่าคนครับผมก็มาปรึกษากันว่าเฮ้ยเนี่ยอยากจะทำศาลให้ตาครับคือว่าจะได้มีสิ่งอะไรที่ไว้ตาสักอย่างนึงครับคือจับต้องได้เห็นภาพนะฮะให้คนมากราบไหว้อะไรแล้วเมื่อก่อนเวลาคนจะมาไหว้อาจารย์ลอยนี่คือต้องไปที่ไหนฮะตอนยังไม่มีอ๋อต้องไปที่วัดสุวรรณไปที่อาทิตย์อ๋อเป็นอาทิตย์ที่นั่นครับผมแล้วไงต่อพี่ก็โอเคแล้วคุยกับพวกครับก็โอเคเอ้ยก็ดีเห็นชอบกันก็ผมก็มาคุยกับเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสเขาก็บอกว่าอ้าวไปหาที่เอาตรงไหนบอกครับครับมาได้ตรงนี้แหละจังหวะตรงนี้มันเป็นที่ตอนนั้นตรงนี้เป็นอะไรพี่ตอนยังไม่มีสารพื้นธรรมดาเป็นหญ้าที่โล่งๆธรรมดาโล่งๆธรรมดาครับผมก็มาตกแต่งปรับปรุงแล้วก็สร้างศาลขึ้นมาสร้างศาลขึ้นมาครับผมแล้วออกแบบศาลอะไรยังไงคือออกแบบออกแบบนี่คือว่ามีพระที่วัดเนี่ยเขาเก่งเรื่องก่อสร้างครับผมก็ให้เขาออกแบบครับแต่มีการออกแบบไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอะไรกับจารอยไหมฮะก็สร้างเป็นเนี่ยเป็นศาลไทยธรรมดาครับผมแล้วหลังจากนั้นนะพอสร้างศาลเสร็จตอนนั้นมีอะไรก็ไม่มีอะไรก็เป็นศาลเปล่าๆครับก็เอารูปของตาที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับผมแล้วก็พระบูชาครับพระพุทธรูปอ่ะที่ตาทำมาปั้นไว้ปั้นเอาไว้ครับแต่ก่อนอยู่ตรงไหนตอนอยู่บนศาลาใหญ่อ๋ออยู่บนศาลาใหญ่ก็ย้ายลงมาที่นี่ย้ายลงมาที่นี่ครับเพราะตาเป็นคนปั้นใช่ครับผมแล้วรูปเหมือนนะที่เป็นเรซินน่ะก็หลังจากผ่านพ้นไปปีนึงก็มานั่งคิดอีกทีว่าเอ้ยมาปรึกษาก็ชุดเดิมนี่แหละทำอะไรเพิ่มดีกว่าทำอะไรเพิ่มให้ทำหุ่นตาเพิ่มด้วยครับ
พื่อให้คนมากราบไหว้ก็ได้เห็นเป็นตัวเป็นภาพเป็นภาพขึ้นมาสัมผัสได้ว่าท่านหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้ครับผมแล้วนี่ปั้นมาเหมือนตัวจริงท่านเลยไหมก็ใกล้เคียงครับผมมาใหม่ๆก็บางคนก็ยังทักว่าไม่ค่อยเหมือนอ๋อพอได้ดูกันทุกวันทุกวันวันก็ชินตาไปชินตาแต่เปรียบเทียบกับรูปถ่ายเหมือนนะใกล้เคียงเข้าไปดูด้านในกันนะไปดูรูปเหมือนด้านในเชิญครับเชิญครับพี่นันเอาละฮะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในศาลชื่อเต็มๆคือศาลอาจารย์ลอยโพเงินครับผมนะฮะภายในศาลนี้ก็หลักๆก็จะมีนะฮะพระพระพุทธรูปที่อาจารย์ลอยท่านปั้นใช่ครับผมท่านปั้นจากอะไรฮะน่าจะเป็นปูนขาวครับและมีการใส่มวลสารพระผงน้ำมันเลยที่ท่านน่าจะมีใต้ฐานนี่ครับผมที่ลูกศิษย์ท่านเคยพูดเอาไว้ว่าตาอาจจะยัดของไว้ในใต้ฐานแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ๋อแต่พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นมาก่อนที่จะสร้างวัตถุมงคลชุดพระผงน้ำมันใช่ไหมฮะถ้าผงน้ำมันมีกลิ่นสร้างก่อนนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นมวลสายที่เชื่อมโยงกันมาเนี่ยแหละนะที่เชื่อว่าตาน่าจะใส่ไว้ใช่ครับผมตอนเคลื่อนย้ายมาเนี่ยนะฮะพี่นันใต้ฐานได้เปิดดูไหมหมายได้หงายดูไหมเป็นยังไงหงายดูก็เป็นปูนอ๋อเรียบปิดเอาไว้ขาวครับอืมนะฮะแล้วในส่วนของสีสันแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่แรกครับผมอ๋อสีแดงแดงนี่จะทาทาทองแล้วก็ทาทองลงรักอะไรของแกไว้ครับผมนะฮะพูดถึงตาฝีมือดีนะครับนี่ปั้นครั้งแรกของตาเลยใช่ไหมฮะที่ปั้นเท่าที่เห็นนะก็มีเนี่ยครับผมแล้วท่านไปเอาแบบจากไหนยังไงฮะแบบนี่สันนิษฐานว่าแกก็จินตนาการนึกขึ้นมาเองจินตนาการจากการเห็นพระพุทธรูปเยอะๆท่านก็จำเอาไว้นะครับแอบเห็นสังเกตดูสีแดงที่ทาเนี่ยคือสีที่ไปทาในพระผงน้ำมันได้ไหมพอเห็นบางองค์มีเคลือบแดงก็มีส่วนนะนะฮะใช่ไหมก็มีส่วนนะครับผมนี่เอาละฮะก็มากราบกันแล้วพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อไหมฮะไม่มีครับไม่มีชื่อก็เรียกแค่ว่าเรียกว่าพระพุทธรูปตะลอยเป็นคนสร้างก็รู้แค่นั้นแบบนี้นะฮะครับถัดมาก็เป็นภาพถ่ายภาพถ่ายครับอันนี้เป็นภาพถ่ายจากที่ไหนยังไงฮะภาพถ่ายอันนี้มีคนมาบริจาคให้ครับผมเขาบอกว่าเป็นภาพที่ได้มาจากตะลอยสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับเป็นภาพต้นแบบเลยนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็มีภาพถ่ายกับภาพถ่ายครับผมถัดมาอีกปีนึงที่พี่นายพูดก็เกิดมาเป็นนี่ฮะรูปเหมือนจำลองขึ้นมาครับสร้างมาจากเรซินครับผมแล้วช่างที่ปั้นเป็นใครฮะเป็นช่างรองหล่อทั่วไปนี่แหละที่เขามาครับผมเขาจะมาทางวัดเนี่ยเวลาหล่อผ้าอะไรก็จะใช้บริการช่างนี้ครับอ๋อครับผมก็เป็นช่างมีฝีมือใช้กันมาอยู่ประจำใช่ก็ให้ปั้นขึ้นมาโดยแบบนี้เอาไปจากไหนยังไงฮะเอามาจากรูปนี้รูปถ่ายนี้ถอดมาถ่ายนี้ผมว่าเหมือนนะก็โอเคนะเหมือนใกล้เคียงครับผมคือดูลักษณะที่เขาเก็บเนี่ยคือโหนกคิ้วปากอะไรเงี้ยคือเขาเก็บได้ชัดเจนนะเพียงแต่อาจจะแค่ทรงผมแค่นั้นเองที่ได้ทำให้ดูเปลี่ยนไปนะฮะนี่ก็สร้างขึ้นมาเหมือนจริงเลยนะครับแล้วช่วงตัวนะฮะช่วงตัวนี่เราก็บอกกับช่างที่ทำว่าตาลักษณะยังไงครับก็บอกเขาไปเพราะสมัยนั้นน่ะตาเขาเป็นคนแบบนี้เลยตัวใหญ่เท้าใหญ่ครับคล้ายๆแบบคนไทยโบราณโบราณครับผมตัวกายสูงครับแล้วพี่นานได้มีการใส่มวลสารอะไรลงไปยังไงไหมไม่มีนะครับตอนได้หุ่นมาตอนก็เชิญอาจารย์แหลมครับคือว่าเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของจารอยของตาครับมาเปิดเนตรให้อ๋อเหรอครับผมก็เหมือนกับมาเบิกเนตรให้เสร็จเรียบร้อยก็อยู่ที่นี่คุณผู้ชมที่มาก็มากราบสักการะกันได้ได้นะฮะถามหน่อยส่วนใหญ่เข้ามาขออะไรตากันนะส่วนใหญ่เวลามาขอกันมาขอเรื่องอะไรก็ส่วนมากจะค้าขายขอโชคขอลาภขายที่ขายอะไรก็ว่าก็มีครับผมแล้วได้ส่วนมากก็จะสำเร็จนะแล้วสำเร็จแล้วต้องมาขอบคุณแล้วแต่คนที่จะบนบานว่าตาอยากแล้วตาชอบอะไรมีไหมสมัยท่านมีชีวิตอยู่มีไหมท่านชอบอะไรอันดับแรกเลยคนที่จะมาไหว้ตานี่ก็จุดบุหรี่ตัวนึงครับแล้วก็ชาร้อนแก้วนึงชาร้อนเหรอชาร้อนชาดำชานมเนี่ยชานมเหรอฮะอ๋อแก้วนึงเพราะตาแกจะกินชอบดื่มชาใส่นมใช่อ๋อคนที่มาไหว้นะแล้วก็ยาสูบมวนนึงมวลหนึ่งเท่านั้นเองเท่านั้นเองแล้วส่วนใหญ่เข้ามาแก้บนนะเขาแก้ด้วยมันอยู่แก้บนนี่มันอยู่ที่คนบนอาจจะบนไข่บนอะไรแล้วแต่ตาเนี่ยแต่ตาชอบยาสูบยาสูบกับชาทา
นี่นี่นี่นะฮะแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องที่ท่านไปขายไปร้านขายข้าวแกงด้วยใช่ไหมที่บอกว่าทำไมฮะเล่าหน่อยทำไมฮะคือว่าตาเนี่ยเท่าที่ว่าฟังจากคนที่ทันที่ทันนี่แหละนะตาเข้าร้านไหนก็แล้วแต่ครับร้านขายข้าวแกงร้านขายก๋วยเตี๋ยวอะไรตาเคาะตู้แล้วเคาะหม้ออะไรครับวันนั้นอะเรียบเลยเรียบครับก็คือว่าแบบเมตตามหานิยมเพราะตานี่ขนาดประธานเมตตากับค้าขายครับผมเอานะครับคุณผู้ชมที่มานะก็มากราบกันได้นะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คุณผู้ชมไม่ต้องมาทุบนะอันนี้ไม่ใช่หุ่นไม่ใช่หุ่นที่ตาสร้างนะเป็นหุ่นที่เข้ามาถวายจำลองไว้ถูกไหมฮะนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือได้ว่าได้รู้จักตาเพิ่มมากขึ้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นท่าน้ำที่ท่านมาผูกแพนะหรือว่าจะเป็นศาลแห่งนี้ที่คุณผู้ชมก็มากราบมาจับต้องได้อยากจะเห็นว่าตาหน้าตาเป็นยังไงมีรูปให้ดูมีรูปเป็นรูปต้นฉบับนะฮะไม่ใช่รูปวาดรูปถ่ายด้วยรูปฉบับนะฮะครับผมแล้วก็รูปเหมือนมากราบกันได้วันนี้ขอบคุณพี่นานมากๆเลยนะครับขอบคุณครับพี่ขอฝากครับงานบุญวันที่ได้เลยเชิญครับพี่เดือนอะไรฮะวันที่วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมครับ2559ทางคณะลูกศิษย์เนี่ยอยากจะขยายศาลครับที่นั่งอยู่เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นเพราะมีงานบุญงานทำงานวันครบรอบวันเสียชีวิตของตาเนี่ยมันรับแคบไม่ไหวใช่ครับผมก็คุยกันว่าขยายศาลตาก็ตกลงมาเป็นวันที่16วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้2559ครับอยากเรียนเชิญลูกศิษย์หรือท่านผู้ชมที่เคารพบูชาหรือศรัทธาให้มาร่วมงานกันได้ครับผมครับผมภายในงานมีอะไรบ้างฮะก็ช่วงเช้าก็จะมีพระก็ทำพิธีครับผมแล้วก็ทอดผ้าป่าครับผมแล้วก็ช่วงทอดผ้าป่าเสร็จก็มีอาหารเลี้ยงแล้วก็จะมีดนตรีฟังถ้าอยากจะร่วมบุญร่วมอะไรก็วันนั้นมาทำบุญได้นะครับผมเอาละครับเอาละฮะคุณผู้ชมที่สนใจก็มากันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ